อายุเนี่ยนะฮะพระปิ่นเกล้านี่จะอายุน้อยกว่าพระจอมเกล้าเนี่ยประมาณ3ปีกับ11เดือนนะครับคือตีซะว่า4ปีนะครับจะเด็กกว่าประมาณ4ปีแต่นิสัยต่างกันเลยนะเป็น2คนที่น้องที่รักกันมากนะแต่ว่านิสัยไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นพระจอมเกล้าเนี่ยจะเคร่งขรึมจริงๆนะครับถ้าพญาไสจะสุขุมนะคะเคร่งขรึมส่วนพระปิ่นเกล้านี่จะชอบสนุกสนานเฮฮานะฮะรักสนุกนะคะแล้วก็ทำราชการตลอดในสมัยรัชกาลที่3เลยนะคะความที่เป็นคนทำงานนะฮะทำราชการตลอดเนี่ยนะก็ต้องเป็นคนทันสมัยระดับนึงนะฮะอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเนี่ยเป็นที่นิยมนะคะทรงโปรดหมดเลยนะคะเดี๋ยวเชิญเดินนิดนึงนะคะที่ประสูติจากเจ้าจอมมันดาเอมนะก็ให้พระนามว่าพระองค์เจ้ายอร์จวอชิงตันนะชื่อเป็นฝรั่งจริงเลยค่ะทีนี้ตอนสมัยรัชกาลที่4ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะฮะเป็นพระองค์เจ้ายอดยิ่งประยุรยศพระวราโชรสรัตนราชกุมารนะครับอันนี้คือความนิยมตะวันตกนะคะและอย่างห้องนี้นะฮะที่เป็นห้องสวยก็จัดแบบตะวันตกนะคะพระกายอาหารก็เป็นแบบฝรั่งแม้แต่เหมือนกับมหาดเล็กที่บริการอาหารเนี่ยนะฮะเสิร์ฟก็แบบฝรั่งเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นบ้านที่อยู่แบบฝรั่งนะคะเซอร์จอห์นบาวริงเคยบันทึกไว้ว่าเป็นบ้านเหมือนกับไม่รู้เลยอะครับว่าเจ้านายไทยนะฮะเหมือนกับฝรั่งเลยนะคะแม้แต่พัทยาอาหารเลยก็เป็นแบบฝรั่งนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังทรงเขียนภาษาอังกฤษนะคะจะมีลายพระหัตถ์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ลายมือสวยด้วยนะครับเขียนเป็นจดหมายโต้ตอบกับเซอร์จอห์นบาวริงนะคะอันนี้เป็นเงาโทรศัพท์แล้วก็ชอบอาจารย์ไก่ทองนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องพระราชลัญจกรของบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือรูปนี้นะครับเห็นไหมครับที่บอกเป็นตราพระปิ่นสวยนะก็ตรัสภาษาอังกฤษได้ดีมากนะคะแล้วก็แม้แต่เขียนพูดได้หมดเลยนะคะจนบอกว่าน่าจะดีกว่าพระจอมเกล้าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นที่ยกย่องของหนังสือพิมพ์ฝรั่งนะคะจะลงหนังสือพิมพ์ตลอดเลยนะคะแล้วสังเกตว่าพระจอมเกล้าพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะคะจะโปรดเรื่องของทหารปืนใหญ่ทหารเรือนะคะที่คุณสุจริตบอกว่าท่านเชี่ยวชาญด้วยมีบันทึกของฝรั่งเนี่ยนะครับบอกว่าท่านเนี่ยชอบยิงปืนนะคะยิงปืนทุกวันขี่ม้าเทศสูง3ศอกเศษนะคะชอบการทหารมากชอบเรื่องปืนใหญ่อย่างเงี้ยนะคะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็เคยว่าราชการกรมกองแก้วจินดาก็คือทหารปืนใหญ่ปืนเล็กแล้วก็ต่อเรือกลไฟด้วยนะคะเรือกลไฟที่ใช้ในการรบนะคะเป็นเรือรบนะคะก็คือเรืออาสาวดีหรืออาสาวดีรถกับยงยศอโยธยาสองลำนะคะที่ใช้เป็นเรือรบแล้วก็รับสั่งกับเซอร์จอห์นมอริงบอกว่าจะต่อเรือสำหรับค้าขายด้วยนะคะก็เป็นเรือกลไฟที่จะใช้ค้าขายนะคะไปค้าขายถึงเมืองจีนอะไรเนี่ยนะคะอันนี้เป็นพระนามบัตรซึ่งเป็นพระองค์แรกเลยที่มีการใช้นามบัตรนะคะในเมืองไทยเลยค่ะเป็นพระนามบัตรของพระปิ่นเกล้านะคะจะเป็นตรานะคะตราพระปิ่นนะคะตราสมอเรือแล้วก็ปืนใหญ่นะคะเรียกว่าเป็นผู้นำคือเป็นคนทันสมัยนะคะในยุคนั้นป๊อปปูล่ามากเลยแล้วก็ชอบอะไรที่แบบเริ่มใหม่นะฮะหรืออย่างภาพที่อยู่ห้องโน้นนะคะที่เป็นภาพทรงชุดทหารเรือเนี่ยก็จะเห็นพระมัสสุนะก็เป็นผู้นำคนแรกเลยของเมืองไทยที่ไว้พระมัสสุคือไว้หนวดเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยไว้หนวดตามกันเป็นแถวเลยใช่ใช่องค์แรกองค์แรกเลยก็คือพระปิ่นเกล้านะฮะรูปนี้ไม่มีหนวดรูปนี้ยังเป่าแคนเอลลาแล้วก็ความที่ท่านเป็นคนหล่อนะคะว่าง่ายถ้าเทียบกับพระจอมเกล้าแล้วหล่อแล้วก็ดูเด็กกว่าเยอะนะเพราะอย่างฝรั่งยังบอกว่าดูไม่รู้เลยว่าคิดว่าจะแบบพระจอมเกล้าเนี่ยแก่กว่ากันเยอะอะไรเงี้ยนะที่จริงก็แค่3-4ปีเท่านั้นเองนะ
พระจอมเกล้าเองก็ชอบค่อนขอดน้องนะฮะว่า อย่างเช่นมีหนังสือถึงพญามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มเนี่ยนะฮะบอกว่าพอตอนที่เข้ามาอยู่ในวังนี่ก็คือวังหลวงเนี่ยนะครับตอนนั้นก็อายุประมาณพระปิ่นเกล้าตอนเดี๋ยวนี้นะฮะมันก็ว่าแก่ตอนนี้พระปิ่นเกล้าท่านก็อายุมากกว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ย 3-4 ปีแล้วมันก็บอกว่ายังหนุ่มอยู่แล้วท่านก็แบบคือผมบางนะครับพระจอมเกล้าเนี่ยนะฮะแม้ว่าผมยังดำอยู่แต่ว่าบางเราก็ซื้อแก๊ปมาใส่นะขี่ม้าเที่ยวเล่นจะให้มันบอกว่าหนุ่มมันก็ยังบอกว่าแก่อยู่ดีไม่มีใครให้ลูกสาวเลยอย่างว่าถ้าพระปิ่นเกล้าเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ลูกสาวนะฮะอย่างเช่นไปราชบุรีก็ได้ลูกสาวเจ้าเมืองปลัดเมืองมานะฮะไปที่ไหนก็มีแต่คนยกลูกสาวให้นะแต่ของเรานี่ไม่มีใครให้ลูกสาวเลยนะท่านก็พูดอยู่อย่างนี้บ่อยคงจะน้อยพระไทยอ่ะนะคะคือเพราะเทียบกันแล้วรู้สึกนะท่านเป็นรองนะอย่างเรื่องของการที่เป็นกีฬาที่พระปิ่นเกล้าโปรดปรานเนี่ยนะคือการตีคลีนะคะตีคลีเรามีไม้คลีอยู่ในห้องการละเล่นนะคะที่เป็นไม้คลีของพระปิ่นเกล้านะหรือว่าแคนซึ่งพระปิ่นเกล้าโปรดปรานเนี่ยก็อยู่ในห้องเครื่องดนตรีนะคะที่นี่อีกอย่างนึงที่ท่านโปรดปรานอย่างก็คือขี่ม้าเล่นซ่อนหานะคะก็ไม่ทราบว่าเล่นยังไงนะคะขี่ม้าเล่นซ่อนหานะคะคือขี่ม้าอธิบายนิดนึงนะครับไอ้ขี่ม้าเล่นซ่อนหานี่ก็คือว่ามันจะมีคนที่เรียกว่าอยู่โยมใช่ไหมครับแล้วมันมีคนเล่นอีกคนนึงนะครับที่จะแต่งตัวเหมือนคนที่อยู่โยมเลยเพราะนั้นมันก็จะไม่รู้ว่าคนที่เล่นทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าคนไอ้คนที่แต่งตัวอย่างเงี้ยที่แต่งตัวแบบอยู่โยงเนี่ยเป็นคนที่อยู่โยงจริงๆหรือว่าเป็นคนที่แต่งตัวอยู่โยงแล้วก็เล่นว่ามันก็จะมีความสับสนในตรงนี้นะครับเพราะนั้นบางทีก็จะเข้าโยงไม่ได้เพราะว่านึกว่าไอ้คนที่มันตามตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่โยงปรากฏไม่ใช่หรอกคือเป็นคนที่เป็นคนเล่นเหมือนกันแต่ว่าแต่งตัวเหมือนคนโยงอันนี้คือจริงๆเล่น